ขอเจริญพรท่านสาธุชนผู้มีบุญทุกท่านเลยเนาะวันนี้วันศุกร์เช่นเคยอาตมาภาพคือพระนิโคลัสคานิสโตรจะขอนำธรรมะเล็กน้อยมาให้ฟังก่อนที่เราจะได้เข้าสู่การปฏิบัติธรรมวันนี้ก็ยังระลึกถึงการเดินธุดงค์ธรรมยาตราของเราเนาะแบ็กกราวด์ก็ยังเป็นธรรมยาตราอยู่แล้วก็วันนี้ก็อยากจะเล่าเรื่องที่เกี่ยวกับผู้ที่ต้อนรับพระด้วยเอาชีวิตเป็นเดิมพันเรื่องหนึ่งที่มาในอรรถกถาของวิมานวัตถุวิมานวัตถุก็จะเกี่ยวกับผลบุญที่คนได้รับตอนขึ้นสวรรค์แล้วก็วันนี้เป็นเรื่องของวิมานเรือที่เขาเรียกว่านาวาวิมานก็ลองฟังดูว่าเจ้าของวิมานนี้ได้ทำบุญอะไรมาจึงจะได้วิมานอย่างนี้ก็อย่างกับธรรมยาตราในปัจจุบันนี้เวลาที่พระออกไปเดินจริกเป็นจำนวนมากบางคนก็ยินดีปิติบางคนไม่เห็นด้วยก็มีตั้งแต่สมัยพุทธกาลก็เป็นอย่างนี้ปัจจุบันก็เป็นอย่างนี้ก็มีบางพวกที่ไม่ค่อยเห็นด้วยกับธรรมยาตราบางคนก็ปิติยินดีมากอย่างกับพวกเราในสมัยนั้นพระพุทธเจ้าก็เที่ยวจาริกในแขวนกุศลพร้อมกับพระภิกษุจำนวนมากแล้วก็มีหมู่บ้านอยู่หมู่บ้านหนึ่งชื่อหมู่บ้านถูนะซึ่งเป็นหมู่บ้านของพราหมณ์พอพราหมณ์ได้ชื่อได้ข่าวว่าพระพุทธเจ้าจะเสด็จมาถึงแทนที่จะยินดีก็พากันนัดประชุมแล้วก็วางแผนว่าทำอย่างไรให้พระพุทธเจ้าไม่มาที่หมู่บ้านของเขาหรือดีที่สุดก็คือถ้ามาก็คืออยู่ไม่นานเพราะว่ากลัวว่าจะมาแย่งสมาชิกจากศาสนาพราหมณ์ของเขาเนื่องจากว่าหมู่บ้านถูนะดูเหมือนกับว่าอยู่ใกล้ๆกับบนเกาะการที่จะไปถึงที่นั่นได้ก็ต้องข้ามน้ำดังนั้นพราหมณ์ก็คิดว่าถ้าเราทำลายสะพานที่เชื่อมกับแผ่นดินใหญ่เราก็เอาเรือไปซ่อนอันนั้นน่าจะเป็นวิธีที่ดีที่สุดที่จะไม่ให้พระพุทธเจ้าเสด็จมาถึงแต่ก็กลัวว่าถ้ามาถึงก็อยู่นานอีกก็พากันปิดเรือนรับรองทุกแห่งแม้กระทั่งบ่อน้ำที่อาจจะเป็นที่ดื่มน้ำของพระภิกษุก็พากันเอาหญ้าไปกลบเอาดินไปกลบจนกระทั่งถึงปากบ่อเลยทีเดียวไม่ให้มีน้ำดื่มในหมู่บ้านนั้นเลยเหลือแต่บ่อเดียวพระพุทธเจ้าทรงทราบถึงความวิปริตความมิจฉาทิฏฐิของพราหมณ์ทั้งหลายแต่ถึงอย่างนั้นก็ตามก็ยังเอ็นดูครับผู้ที่มีวิแววที่จะมีศรัทธาจะได้มีหนทางจะได้มีทางไปนิพพานได้ดังนั้นท่านแสดงปฏิหาริย์แล้วก็หอบบนอากาศข้ามน้ำไปถึงหมู่บ้านถูนะได้เมื่อไม่มีบ้านรับรองก็มาเสด็จประทับอยู่ใต้ต้นไม้แต่แน่นอนไม่มีน้ำถวายเพราะว่าชาวหมู่บ้านเหล่านั้นได้หนักไว้ว่าห้ามอุปัฏฐากพระภิกษุหรือพระพุทธเจ้าถ้าเสด็จมาถึงเราก็ถ้าใครไปทำอย่างนี้ก็จะมีบทลงโทษอย่างแรงก็มีผู้หญิงพราหมณีเดินไปมาที่บ่อน้ำที่ยังใช้งานได้ส่วนใหญ่ก็ทำตามกติกาก็คือไม่สนใจพระพุทธเจ้าแต่มีอยู่คนหนึ่งก็เป็นคนรับใช้ของพราหมณ์เห็นพระพุทธเจ้าขับพระภิกษุแล้วเราก็รู้ว่าพระภิกษุเหล่านี้มีคุณธรรมสูงเป็นพระอรหันต์
เป็นเนื้อนาบุญที่สมบูรณ์แล้วก็ถ้าย้อนกลับไปดูชีวิตของตัวเองเป็นคนรับใช้ถึงเขาจะห้ามปรามอย่างไรถึงจะมีกติกาอย่างไรก็ไม่คุ้มกับการที่อดโอกาสในการต้อนรับพระในครั้งนี้ดังนั้นน้ำที่ได้ตักมาในหม้อน้ำก็นำมาถวายกับพระภิกษุสงฆ์ในครั้งนี้ด้วยถวายพระพุทธเจ้าก่อนพระพุทธเจ้าก็ส่งน้ำมือเท้าแล้วก็ดื่มน้ำแล้วก็ส่งน้ำต่อสิ่งที่แปลกก็คือพระพุทธเจ้าบันดาลปฏิหาริย์อีกว่าน้ำในหม้อน้ำนั้นตักเท่าไหร่ไม่พร่องดังนั้นก็ส่งต่อๆกันให้กับพระภิกษุส่งเป็นหลักร้อยก็สามารถดื่มน้ำอาบน้ำส่งน้ำได้ทุกรูปเลยด้วยน้ำในหม้อน้ำไม่พร่องเลยสุดท้ายก็คือผู้หญิงคนนั้นปิติมากแล้วก็นำหม้อน้ำกลับไปที่บ้านของตนพอไปถึงบ้านผมครับพบกับเจ้านายที่ไม่พอใจมากที่นางพรหมณีรับใช้ได้ทำผิดกติกาดังนั้นพากันทุบตีแตะลงไปกับพื้นจนกระทั่งสิ้นลมแต่เรื่องนี้ก็มีแฮปปี้เอนดิ้งก็คือด้วยวาระจิตสุดท้ายของนางพระมณีนั้นที่เลื่อมใสในพระพุทธเจ้าได้สี่ชีวิตไปหลับใหม่เหมือนตื่นบนสวรรค์ชั้นดาวดึงส์มีวิมานโอฬารมากอีกเขาเรียกกันว่านาวาวิมานซึ่งเป็นวิมานที่มีบริวารประมาณที่มีเทพเจ้าเป็นพันเป็นบริวารมีสวนรอบวิมานที่สวยงามวิจิตรพิสดารมีเป็นแม่น้ำที่ไหลลินด้วยรัตนชาติแล้วก็มีบัว5 สีอยู่ในบ่อน้ำในสวนแล้วก็ในบ่อน้ำก็มีเรือทองคำที่เป็นชื่อของวิมานนั้นต่อมาก็พระพุทธเจ้าก็ให้พระอานนท์ไปตักน้ำเพิ่มแล้วก็บันดาลให้ป้อน้ำที่ถูกปิดไว้ถูกเปิดออกมาด้วยหญ้าหายไปหรือลอยขึ้นมาบนน้ำดินก็ตกตะกอนทำให้น้ำในบ่อที่เขาปกปิดไว้กลับใสทำให้พราหมณ์ที่เหลือในหมู่บ้านนั้นมีน้ำดื่มได้อิสระทุกคนเลยดังนั้นแม้ถึงเป็นพราหมณ์ก็ตามก็เห็นถึงความเมตตากรุณาของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าแทนที่หัวหน้าบ้านไม่ยินดีต้อนรับพระพุทธเจ้าแต่ว่าสุดท้ายก็คือพราหมณ์เห็นความเมตตากรุณาของพระพุทธเจ้ากับเป็นผู้ที่ศรัทธาแล้วก็หันมาปฏิบัติในพระพุทธศาสนาแทนก็จะเห็นว่าการที่พระภิกษุสงฆ์ได้เดินทางออกไปให้คนที่ยังไม่ศรัทธาศรัทธามากขึ้นแต่ว่าคนที่ศรัทธาแล้วก็ศรัทธามั่นคงมากยิ่งขึ้นก็เป็นเรื่องที่เป็นประโยชน์ใหญ่ของโลกที่เป็นหน้าที่ที่พระต้องออกมาทำหรือว่าเป็นการโปรดสัตว์โลกซึ่งในที่นี้ผู้ที่มิเป็นสัมมาทิฏฐิอย่างกับคนรับใช้พราหมณีคนนั้นก็ด้วยการที่กล้าเอาชีวิตเป็นจำพันในการต้อนรับพระภิกษุในครั้งนั้นก็จะเห็นว่ามีผลทันทีถึงชีวิตสั้นแต่ว่าได้ไปสวยทิพยวิมานที่โอฬารที่มีเรือเป็นทองคำเป็นอานิสงส์ผลบุญในการต้อนรับพระที่เถียวจารึกอย่างกับพระธรรมยาตราของเราก็ตั้งใจว่าในวันนี้
เราอานิสงส์ก็จะได้ปลื้มปิติที่เราได้ต้อนรับพระยาตราทุกวันทุกวันตลอดทั้งเดือนนึกถึงบุญนี้เราก็มั่นใจว่าทิพยวิมานของเราก็ต้องโอฬารอลังการอย่างครับนาววิมานที่เราได้นำมาเล่าให้ฟังในวันนี้ก็สำหรับวันนี้ก็ขอเล่าธรรมะเล็กน้อยเพียงเท่านี้ก่อนเนาะแล้วก็จากนี้ไปขอกราบนิมนต์คณะสงฆ์และเรียนเชิญทุกท่านได้ปฏิบัติธรรมตามเสียงของคุณครูมะใหญ่ร่วมกันในขณะนี้เลยนะขอเจริญพร